อย่าลืมเขียนเหตุผลนะคะที่ประกอบการเลือกเขียนในสิ่งที่เราเรียนมาได้คะแนนเยอะสมบัติแต่ละสมบัติที่เรียนมาทั้งหมดอะค่ะร้อยยังเรียบร้อยยังระบายสีด้วยอย่าลืมเขียนเหตุผลประกอบด้วยนะคะเหตุผลประกอบการเลือกอะไรเขียนให้สอดคล้องด้วยกับสิ่งที่เรียนมาส่วนใหญ่คุณจะเน้นย้ำตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเรียนอธิบายแล้วก็เข้าเรื่องที่เราได้เรียนมาเนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะนะคะเรียบร้อยกันไหมคะเนี่ยจะได้ดูสาระดีๆทางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยได้ดูไหมคะเนี่ยนะได้ดูหรือเปล่าจะดูก่อนหรือทำให้เสร็จก่อนนะดูก่อนแล้วทำให้เสร็จก่อนถ้าทำให้เสร็จก่อนนี่คุณได้ดูไหมคะเนี่ยนะเพราะว่าทำไมรู้ไหมกูเห็นบางคนยังวาดได้ครึ่งทางไงวาดชั้นวางหนังสือได้2ชั้นโครงการว่าจะทำสัก10ชั้นอย่างเงี้ยนะคะลองดูก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเหลือเดี๋ยวก็ให้ทำต่อนะคะวางตอนนี้วางก่อนค่ะทั้งต้นทางและปลายทางวางอะไรเอ่ยวางอะไรคะดินสอสีทุกอย่างก่อนแล้วหันหน้ามาทางทีวีวางก่อนนะคะถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้ทำต่อจริงๆนักเรียนต้องทำให้เร็วกว่านี้เนาะเพราะว่าแค่วาดรูประบายสีเลขเขียนเหตุผลประกอบแค่นิดเดียวใช่ไหมคะวางหรือยังลองดูซิใครยังไม่วางถ้าไม่วางครูไม่เปิดนะคะถ้าไม่วางครูไม่เปิดนะไม่วางครูไม่เปิดนะคะดูซิใครยังไม่วางวางยังวางแล้วนะลองดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะรายการอะไรติดตามชมวิธีการทำกระดาษ1แผ่นให้มีสีหน้าและต่อด้วยเรื่องน่าสงสัยกระดาษที่เก็บไว้นานๆทำไมจึงกลายเป็นสีเหลืองสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้เรามีกลสนุกๆนะครับมาโชว์ให้น้องๆได้ดูง่ายนิดเดียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดาษเรามีกระดาษด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังอย่างนี้แต่วันนี้ผมจะมาโชว์ให้เห็นว่ากระดาษ1แผ่นเนี่ยมีมากกว่า2หน้านะครับดูกันว่ามากี่หน้าผมเตรียมไว้แล้ว
ดูนะครับหน้าแรกใช่ไหมครับไอสายนะครับหน้าที่2ฉลาดกำลัง2นะครับดูนะครับผมพับครึ่งนึงมีหน้าที่3บายแล้วก็สุดท้ายดร.นิกเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยน้องๆไปเตรียมกระดาษมาเลยกระดาษเปล่าๆ1แผ่นแล้วก็มีเตรียมกรรไกรมาด้วยแล้วก็ปากกาแมจิกแล้วก็สุดท้ายก็คือสก็อตเทปไปเตรียมอะไรครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ดูว่าต้องทำอย่างไรมั่งโอเคเริ่มกันเลยผมก็จะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับเราก็พับให้เป็น3ท่อนโดยที่แต่ละท่อนมีความยาวเท่ากันดูนะครับโอเคหลังจากที่เราคลี่มาอย่างนี้นะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็จะตัดตามรอยพับถึงประมาณตรงกลางนะครับจะตัดให้เลยเราก็คลี่กระดาษก็จะมีรอยตัดอยู่ตรงกลางด้านที่อยู่ด้านซ้ายของกระดาษนะครับที่ผมมองเข้าไปเนี่ยฮะก็จะตัดตามรอยพับของกระดาษโอเคนะครับเราก็จะได้กระดาษอย่างนี้หลังจากนั้นในส่วนที่ตัดเราก็จะอ้อมไปด้านหลังแล้วก็พับกระดาษไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็พับอีกรอบหนึ่งนะครับมาเป็นอย่างนี้ดูนะครับจากตรงนี้เราก็แปะสก็อตเทปไว้ตรงกลางแล้วก็แปะสก็อตเทปด้านนี้ที่มีสก็อตเทปก็จะเป็นด้านที่1เดี๋ยวผมจะเขียนตัวเลขกำกับไว้ก่อนนะครับด้านที่1ส่วนด้านที่ตรงข้ามด้านหลังจะเป็นด้านที่2ด้านที่2เนี่ยผมจะใช้ออกสีชมพูนะครับด้านที่2ผมหันด้านที่1อยู่ด้านผมนะครับด้านที่2อยู่ข้างนอกผมก็จะพับเข้ามาหาผมครึ่งหนึ่งตามรอยพับแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับว่าตัวเลข1กับ2นี่หายไปละด้านนี้จะเป็นด้านที่3ผมจะเขียนตัวเลข3ไว้ก่อนนะครับด้านที่3หลังจากนั้นผมก็จะพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เปิดออกมาด้านนี้ไม่มีตัวเลขใช่ไหมครับก็จะเป็นด้านที่4เห็นไหมครับด้านที่4อีกครั้ง4พับครึ่งหนึ่ง3 2นะครับแล้วก็1ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้แล้วก็ซ่อนข้อความบางอย่างที่อยู่ในกระดาษที่เราไม่อยากให้ใครเห็นอย่างนี้ก็ทำให้กระดาษเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนี่แหละครับน้องๆเคยสังเกตดูไหมครับว่าสีของหนังสือหรือว่ากระดาษที่เก็บไว้นานเนี่ยสีนั้นจะกลายเป็นสีเหลืองโดยเฉพาะกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาไปดูว่าที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับเนื่องจากกระดาษทำมาจากไม้ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญก็คือเซลลูโลสและลิกนินหรือว่าเยื่อไม้กระดาษที่ทำจากพืชที่มีเซลลูโลสมากเช่นฝ้ายปอหรือป่านจะมีความนุ่มนวลและขาวอยู่ได้นานส่วนกระดาษที่ทำจากเยื่อไม้โดยไม่ได้กำจัดลิกนินออกลิกนินจะเป็นตัวการทำให้กระดาษเหลืองไม่ได้รับแสงเหตุที่กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษราคาถูกมักกลายเป็นสีเหลืองได้ง่ายเพราะทำจากการบดเศษไม้โดยไม่ผ่านการกำจัดลิกนินนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าคำติชมก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ isai@thaipbs.or.th นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ้างกระดาษอะไรนะพันหน้าใช่ไหมจำได้ไหมคะกระดาษหลายหน้าหรือพันหน้าหลายหน้าสี่หน้าอ๋อนะคะจำได้ไหมจำได้ไหมคะอ่ะนั่นคือก็มาให้นักเรียนนั้นได้ดูนะคะผ่อนคลายไปแล้วก็จะมีเกี่ยวกับอะไรกระดาษที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมนะคะไว้ดันนานกระดาษเราเป็นสีเหลืองไหมเป็นไหมคะ
เป็นนะคะก็ได้ดูที่รายการก็ได้บอกนะคะก็ขอขอบคุณ YouTube นะคะที่นำสาระดีๆมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ทำไมคะได้เรียนรู้กันนะคะได้ศึกษากันค่ะตกลงว่าเรียบร้อยไหมใบกิจกรรมบางคนเรียบร้อยแต่ว่าต้องดูความเรียบร้อยของตัวเองด้วยว่าชื่อเขียนหรือเปล่านะคะรวมทั้งนะคะรวมทั้งเหตุผลประกอบการเลือกวัสดุที่ใช้ทำนะคะว่ามีอะไรบ้างระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะ10คะแนนยากไหมคะไม่ยากนะคะตรงนี้ให้นักเรียนเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ครูก็ฝากนักเรียนเอาไว้นะคะตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็รีบหมั่นกลับไปทบทวนนะคะเพื่อเตรียมตัวในการสอบในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ